พี่พูดดีครับเดี๋ยวทุกคนมอมมากครับเอ๊ะเรามาพูดถึงนี่ดีกว่านะครับผมมาพูดถึงเพลงใหม่ดีกว่าทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับจะเป็นวันที่เราจะปล่อยเพลงใหม่แล้วนะครับชื่อเพลงว่า Kiss Kiss นะครับเอ๊ะก็เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ของ Oxy อ่ะคอนแทคก่อนนะเซิร์ฟคุณคุยที่ไม่รักสถานเบอร์อะไรอีกเจ็บอยู่ตบปากแล้วคิสคิสเนี่ยเป็นซิงเกิลที่7นะครับผมเราเดินทางมาถึงซิงเกิลที่7ของพี่ผมครับไม่ได้คือเพิ่งไปซ้อมเต้นมาครับผมมันก็เลยจะแบบว่ามอมๆนิดนึงครับเพราะว่าแบบโดนเหงื่อมามันก็เลยแบบไม่ค่อยแบบเป็นทรงเท่าไหร่นะครับมาพูดถึงซิงเกิลที่7กันดีกว่าครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะปล่อยเพลงแล้วนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยเพลงเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเพลงรวมเกือบกี่เดือนนะ7เดือน8เดือนเลยนะครับ9เดือนเลยนะครับเกือบปีอ่ะครับก็ตื่นเต้นมากครับใช่จริงๆไม่อยากสปอยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวรุดเพราะว่าตื่นเต้นมากก็เลยเพราะว่านั่นแหละพี่ฟุกกับพี่เฟิร์สสวัสดีครับนี่เขาเรียกว่าอะไรบอกว่าเพลงนี้เนี่ยวันนี้ปล่อยทีเซอร์นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Proxy นะครับผมก็ลองเข้าไปส่องดูได้นะครับผมก็จะมีเค้าก็บีทดนตรีให้เห็นแล้วนิดหน่อยเอ้ยให้ได้ฟังแล้วนิดนึงนะครับผมแล้วก็มีท่าเต้นแบบเล็กๆน้อยๆให้ทุกคนแบบว่าเห็นแล้วนิดนึงนะครับใช่นะเมื่อตัวมากโอ้นั่นแหละครับจริงอะไรอ่ะถ้าเพลงอ่ะแค่1นาทีนะครับแล้วก็ท่อนที่สปอยในทีเซอร์ก็จะร้องครบ6คนใช่ไหมครับแล้วก็ร้องอยู่อย่างนั้นท่อนเดียวเลยไม่มีท่อนอื่นไม่มีเวอร์สไม่มีอะไรเลยก็จะแค่นั้นเลยนะครับใช่ทำไมวันนี้ถึงใส่คอนแทคเพราะว่าคอนแทคใส่หมดครับยังไม่ได้มีเวลาไปซื้อเลยนะครับก็เลยยังไม่ถ้าแบบว่าพอดีว่าต้องมีแบบสายตาสั้นใช่ไหมครับใส่แว่นเต้นก็จะอะไรอยู่คือถ้ามีคอนแทคใส่ดีๆสักอันนึงใส่ทำงานอย่างเงี้ยครับผมว่ามันก็น่าจะดีมากๆจริงๆพ็อกซี่เนี่ยสายตาสั้นแบบเยอะมากเลยนะครับหลายคนเลยอะไรเงี้ยถ้ามีแบบคอนแทคเลนส์ดีๆสัก
สักหนึ่งเนี้ยให้ใส่เต้นใส่แสดงได้มองยูเซอร์ชัดๆตอนแสดงเนี้ยเข้าได้นี่แหละจริงอ่ะไม่อยากใส่คอนแทคสีบ่อยเพราะว่ามันไม่ค่อยดีต่อตาเราเท่าไหร่ครับใช่ดูครับตัวหน้าสดมากหน้าแดงมากครับน่าจะแบบเลือดมันร้อนอะเมื่อกี้เรามาพูดถึงเพลงกันหน่อยมีใครอะถามเรื่องเพลง Kiss Kiss ไหมครับเรามาคุยเรื่องเพลงกันดีกว่าครับผมว่ามีขอมาไลฟ์เรื่องจะมาโปรโมทเพลงครับเราจะไม่พูดเรื่องอื่นเยอะเพราะว่าเรามาแบบมีท็อปิกเราต้องพูดแต่เรื่องเพลงมีนางเอกไหมใช่ไหมครับมีไหมครับมีครับที่จริง MV นี้มีนางเอกนะครับเดี๋ยวรอดูเลยพรุ่งนี้นะครับองค์นี้บอกเลยว่านางเอกแบบว่าคนนี้เก่งมากๆแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จักครับผมแล้วก็น่าจะเซอร์ไพรส์ด้วยแบบเฮ้ยเลยอ่ะมาได้ไงอย่างเงี้ยจริงๆองค์นี้ว่าอันนี้ไม่เป็นไรหรอกถ้าสปอยเพราะว่าพ็อกซี่ยังไงแบบพ็อกซี่ส่วนใหญ่ทุกเพลงก็มีนางเอกทุกคนก็น่าจะรู้เลยว่าเรื่องนี้ไม่โดนมั้งไม่หรอกครับไม่หรอกคืออันนี้มีจริงนะครับใช่ร้อนอ่ะแล้วมาคุยเรื่องเพลงกันต่อดีกว่าครับมีใครอยากถามอะไรไหมครับมีใครอยากถามอะไรไหมครับแป๊บนึงนะครับแบบว่าโอ้เฮ้ยถ้าถามว่าชอบเพลงนี้ไหมใช่ไหมครับตรงนี้ชอบนะเพราะว่าที่ทุกคนได้ฟังครับมันเป็นเพลงแบบค่อนข้างที่จะเร็วใช่ไหมครับพ็อกซี่ไม่ได้ทำเพลงเร็วมานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าถามว่าชอบไหมมันชอบแล้วมันก็เปิดฟังบ่อยมากแบบว่ามันดีครับมันดีใช่ถ้าเต้นมีบีบอยไหมครับบีบอยครับมีครับจริงคือเห็นกรอนไหมครับเห็นที่กรอนแบบซ้อมไหมครับไอ้ท่า shoulder อะไรอะ shoulder feed กรอนทำเลยในเอ็มวีอะใช่โอ้แรงมันร้อนมากครับเมื่อกี้อันนี้เพิ่งแบบขึ้นมาบนห้องครับเพลงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะกลัวว่าเราโตขึ้นใช่ไหมครับคนคิดถูกแล้วครับเราเขาเรียกว่าเราจะเปิดทางไปเขาเรียกว่าเส้นทางใหม่ของ Proxy ครับเพราะว่าเราเนี่ยแบบว่าเด็กสดใสมานานแล้วใช่ไหมเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนลุคนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะเห็นว่าลุคสองเราอะนะทุกคนจะเห็นว่าลุคสองเราอะเป็นแบบว่าใส่สูทใช่ไหมมีแบบเค
ครื่องประดับแอคเซสซอรี่แบบเป็นโชคเกอร์บ้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบให้ความแบบเขาเรียกว่าโตอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จริงอ่ะไอเขาเรียกว่า image teaser เขาเรียกว่าอะไร image teaser อันแรกอ่ะหลอกทุกคนเพราะว่ามันให้แบบทุกคนแบบโอ้มาแบบน่ารักหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ใช่นั้นหลอกเลยทุกคนแบบอย่าไปเชื่อนั้นหลอกแต่จริงอ่ะในมีอ่ะชุดนั้นอ่ะคือเอาไว้แค่ถ่ายรูปในมีจะไม่มีชุดนั้นเลยในมีจะมีแค่ชุดสีดำเท่านั้นอย่างเดียวทุกคนชอบรูปไหมครับเป็นไงครับแบบรูปรูปเพลงใหม่แล้วก็บอกเลยว่าถ้าเต้นเพลงนี้ดีครับจริงผมคนถามหน่อยผมเอานี้ไม่ได้หรอครับมันจะหลอกทำไมเอานี้เป็นตัวแทนยูเซอร์ทุกคนเพื่อมาบอกก่อนเลยนะว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างวันนี้มีไลฟ์ก่อนปล่อยเพลงไหมเหรอครับเราติดตามนะครับผมพรุ่งนี้นะครับจริงอ่ะที่ผ่านมามันก็มีใช่ไหมครับองค์ก็เชื่อว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะมีก็รอติดตามใน official proxy นะครับผมก็ติดตามได้ใน Twitter IG แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็ในบอร์ดแคสต์ด้วยนะครับผมเผื่อแบบว่าแอดมิน proxy เนี่ยเขาจะมาบอกนะครับใช่มาไลฟ์6คนเลยไม่รู้ว่าคนที่เหลือหายไปไหนวะพี่จีมาต่อยจอวัน50อ่ะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงหาเงินนะทุกคนเมื่อกี้น่าจะได้ประมาณแบบ 2,000 นึงอ่ะเมื่อกี้พี่จีโอนมาได้เลยครับพร้อมเพย์ครับที่นั้นจะมีเบอร์โทรอยู่แล้วโอนมาได้เลยพี่โอ้ฝนตกหนักมากใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยครับช่วงนี้ก็ทุกคนอาจจะเห็นข่าวแล้วนะครับมันก็มีโรคระบาดที่กำลังเฝ้าระวังอยู่นะครับก็ไปไหนมาไหนก็ดูแลตัวเองดีครับปลอดภัยครับใส่แมสใส่อะไรไว้ด้วยนะครับผมโอ้ฝนตกหนักมากจริงHi. โอ้ทุกคนได้ยินเสียงฝนปะใบท่าคิสอะครับจริงๆ proxy ใบมาเยอะมากๆแล้วนะครับระหว่างที่เราเขาเรียกว่าไปออกงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยเฮ้ยจริงๆตรงนี้จะมาไลฟ์แค่15นาทีเนี่ยมัน14นาทีแล้วเดี๋ยวทันยังไม่ทันพูดอะไรเยอะแยะเลยดีแล้วเดี๋ยวรุด20นาทีแล้วกัน20นาทีตรงนี้ให้5นาทีสุดท้ายนะครับ5นาทีสุดท้ายสำหรับการถามคำถามนะครับผม
จริงๆอ่ะที่ผ่านมาพ็อกซี่สปอยท่าเยอะมากๆนะครับจริงสักวันหนึ่งน่ะที่ผ่านมาจะมีสักวันหนึ่งใช่แล้วก็เวลาเราไปแสดงเราก็พูดแบบว่าสักคำหนึ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงเราพูดถึงทุกคนอย่าคิดเองครับทุกคนอย่าคิดเองเห็นแล้วมันตลกอะแบบว่าเห็นแล้วมันตลกว่าคิดว่าไม่มีหรอกไอ้สักวันสักไม่มีมันเป็นคำพูดเฉยตรงนี้ไม่เอามุกเดิมมาเล่นซ้ำหรอกครับไออาจจะเป็นอะไม่มีแล้วแบบนั้นอะคือตอนนี้ไม่มีปัญหาผมตัวเองมากเพราะว่ามันมอมพอสมควรมันไม่มีอันนี้กินเดียวเนี่ยอ๋อโอเคเอามาเปลี่ยนเรื่องควีนดีกว่าครับทุกคนเราเปลี่ยนเรื่องควีนดีกว่าทุกคนชอบดนตรีไหมครับอันนี้เนี่ยทุกคนชอบดนตรีในทีเซอร์ไหมครับเป็นไงครับกับดนตรีมันเป็นอะไรนะปอง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 นี่ทุกคนชอบล่ะผมไม่ได้อะได้อยู่แปลกๆภาพลักษณ์มันไม่ดีอ่ะทุกคนนี่ดูนะบอสโอเคแล้วก็มีท่าเต้นด้วยนี่ท่านี้ท่านี้นี่สปอยแล้วสปอยนี่มันมีท่าอย่างนี้จริงๆองนี้ไม่ได้เพิ่มจากใน MV นะทุกคนลองไปดูได้มันมีท่าแบบนี้เลยแบบว่าเลื้อยสุดๆอ่ะแบบเต้นตามแล้วแบบเอวเคล็ดอ่ะทุกคนมีแฟนชาร์ตไหมเหรอครับองนี้อยากให้มีนะครับก็ถ้าสมมติว่าเพลงปล่อยแล้วเนี่ยยูเซอร์ช่วยกันคิดได้ไหมครับให้มันสู้สถานเบลอให้ได้ให้มันสู้เบลอให้ได้ให้มันสู้ชนให้ได้นี่กี่นาทีละ18นาทีนะครับก็ยังไงถ้าสมมติว่าเพลงปล่อยเนี่ยก็ฝากนะครับฝากโอ้เหมือนคอมเมนต์มันจะค้างนะครับก็ถ้าสมมติว่าเพลงปล่อยแล้วใช่ไหมครับก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยครับแล้วก็ฝากน่าจะมีคอนเทนต์ใน TikTok นะครับผมก็ฝากไปเต้นเอ้ยมีท่าเต้นหรอไม่รู้นะก็ยังไงก็ฝากคอนเทนต์ใน TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กด้วยพูดไปแล้วนะครับฝากแชร์เพลงด้วยนะครับผมแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้ใครก็ได้นะครับผมตรงนี้ว่าเป็นเพลงที่สามารถฟังได้ทุกคนเลยนะครับ19เลยครับอีก1นาทีนะครับเดี๋ยวองค์นี้ต้องไปแล้วนะครับก็ในคืนนี้ก็ฝากติดแฮชแท็กสำหรับวันนี้ด้วยนะครับผมแฮชแท็กอะไรไม่รู้นะครับอะไร proxy kiss อะไรสักอย่างนึงทุกคนไปดูได้ใน official แล้วว่าไปดูในแท็กนะครับฝากติดด้วยนะครับใช่ก็ยังไงหมดเวลาละก็ยังไงสำหรับวันนี้นะครับองค์นี้ก็มาแบบเดียวมากๆมาคุยเรื่องเพลงนี้นิดหน่อยพอ
นะครับวันนี้เซฟมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีคลิปให้ไปตัดย้อนหลังว่าองค์นี้พูดอะไรอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับวันนี้คือเซฟสุดๆนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันกับไลฟ์ครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะลาไปด้วยการร้องเพลงKissท่อนหนึ่งให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคทุกคนพร้อมฟังยังครับถ้าพร้อมแล้ว3 2